ขอโอกาสตอบปัญหาเรื่องภิกษุถามมานะครับเมื่อกี้เทียบเคียงเรื่องปฏิสันถานนะครับอาจารย์นะก็ในวินัยนะครับตอนปาราชิกนะตัตติยะปาราชิกท่านอธิบายไปอยู่นะครับว่าปฏิสันถานเนี่ยควรกระทำแก่ใครนะครับท่านก็อธิบายว่าควรกระทำแก่ผู้ที่มาถึงวิหารมาถึงวัดนะครับจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคนขัดสนเป็นโจรหรือว่าเป็นคนที่เป็นใหญ่เขาบอกว่าทำยังไงก็คือถ้าอาคันตุกะมาเนี่ยถ้าอาคันตุกะนั้นนะครับเป็นผู้ที่หมดเสบียงนะครับมาถึงวัดเนี่ยภิกษุเห็นเข้าก็สามารถจะให้น้ำดื่มได้นะครับเมื่อกี้ถามว่าให้ของใครใช่ไหมครับก็ของภิกษุนั่นแหละครับให้น้ำดื่มได้นะครับให้นะพ่นน้ำมันทาเท้านะครับถ้าเขามาในเวลาวิกาลเนี่ยก็สามารถให้เขาต้มได้นะครับเอ้ยถ้าเข้ามาในเวลาการอยู่นะก็สามารถให้เขาต้มได้ถ้ามาในเวลาพิการนะครับถ้าเกิดมีข้าวสารอยู่ก็สามารถให้ข้าวสารได้นะครับแปลกใจไหมครับภิกษุข้าวสารจากไหนนะครับมีกล่าวไว้ในอรรถกถาที่ขันธิกาอยู่นะครับว่าสิ่งที่ภิกษุสามารถเก็บในกุฏิส่วนตัวได้นะมีอยู่พวกข้าวสารแรงหนึ่งเนี่ยนะครับพวกน้ำอ้อยงบหนึ่งเนยใส4ส่วนนะครับส่วนในกัปปยกุฎีเนี่ยจะเก็บไม่มากก็ควรนะครับนี่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาที่ขันธิกายนั้นภิกษุก็สามารถเก็บไม่ได้ส่วนหนึ่งนะครับพวกข้าวสารพวกอะไรเนี่ยด้วยใส่ใจอย่างเงี้ยนะครับใส่ต้อนรับอาคันตุกะที่มาในเวลาวิกาลได้นะครับก็ถ้าเกิดมีข้าวสารก็สามารถให้ข้าวสารได้นะถึงเขาจะมาถึงในเวลาที่ไม่สมควรนะครับมาจะมาดึกดื่นค่อนคืนอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะไปไล่เขานะครับว่าท่านจงไปนะพึงให้ที่นอนนะครับจัดหาที่นอนให้เขาด้วยแต่เขาเนี่ยถือว่าเป็นปฏิสันถานนะคราวนี้แต่ว่าไม่พึงหวังนะครับทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยเขาบอกว่าสัพพังอปัจจาสีสันเตเนมะกัตตพังพึงทำโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นการใส่ที่ใส่ใจนะครับถ้าใส่ใจผิดก็จะเป็นโทษในข้อประจบขึ้นหัดได้อีกใช่ไหมครับเขาบอกว่าอปัจจาสีสันเตนิวะนะครับต้องใส่ใจว่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเขาเท่านั้นนะเพราะว่าบอกว่ามนุษย์ธรรมดาว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ถวายปัจจัยนะครับงั้นเมื่อเราสงเคราะห์อย่างนี้เนี่ยนะคือไม่ควรทำจิตเอาเป้าหมายนะครับแปลยกเลขในก่อนขออภัย นะไม่ควรทำจิตให้เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพวกชาวบ้านเนี่ยเป็นชื่อว่าเป็นผู้ถวายปัจจัยเมื่อเราสงเคราะห์เขาอย่างนี้เนี่ยเขาเลื่อมใสมากๆเขาก็จะได้มาอุปการะเราบ้างนะครับเนี่ยไม่ควรใส่ใจอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นหมายถึงของส่วนตัวของภิกษุใช่ไหมครับแต่บอกว่าโจรานังปณะสังคีกรรมปีธาตพังแต่ถ้าเป็นพวกโจรนะครับแม้จะให้ของสงฆ์ก็สมควรนะครับให้ได้นะครับถ้าเป็นพวกโจรนะก็แค่นี้ครับอาหารแห้งไว้ได้ทั้งหมดเลยไหมครับปลากระป๋องปลาผักดองอาจารย์ลองตอบไหมครับลองอาจารย์พยายามลองตอบไหมครับโอกาสมันเกี่ยวในเรื่องคาถาเรื่องสันนิธินะครับว่าอะไรมันเป็นสันนิธิไม่เป็นสันนิธินะครับสันนิธิมันมีอยู่สองอย่างไอ้โดยเป็นอาบัติกับโดยคุณความเรื่องมากๆอะไรเงี้ยนะครับไอ้คาถาในที่นั้นนะครับที่ให้เก็บไว้หน่อยๆเองนะครับเก็บไว้นุเคราะห์ไม่ได้ต้องเก็บไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ให้โยมอันนี้บังเอิญถ้าเกิดว่ามันมีคนพัดมาหลงมาเงี้ยนะครับจะได้นุเคราะห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เล่าว่ามันเป็นของส่วนตัวแต่ที่โยมเขาลังเกียจกันนี่รู้สึกว่ามันใช้ไฟที่มันเกิดจากเอาปัจจัยของสงฆ์ไปจ่ายหรือว่าค่าน้ำค่าอะไรนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ให้เป็นเทียบเรื่องเทียบเคียงให้เฉยๆนะก็เก็บหน่อยๆเองนี่เขาไม่ได้เก็บเยอะนะครับในที่นั้นอะไม่ใช่เขาให้แรงเดียวปัฏฐะรู้สึกจะใช้คำว่าปัฏฐะนะครับข้าวสารสักปัฏฐะนึงแรงนึงก็ไม่น่าจะเยอะนะครับแรงกินคนเดียวอิ่มอ่ะที่อยู่ในเรื่องบาตรอ่ะนะนี่ที่อยู่ในเรื่องในเวรัญชกันอ่ะในเวรัญชกันที่เขาแบ่งข้าวมาให้พระภิกษุแร่งหนึ่งนะครับข้าวม้าข้าวแดงขอโอกาสนะครับถามว่าถ้าภิกษุเข้ากรรมอยู่ได้ 2-3 วันแล้วลาสิกขาออกไปแล้วก็กลับมาบวชใหม่จะต้องเข้ากรรมต่ออีกหรือไม่น่าจะเป็นต้องอบัติสังฆาธิเศษแล้วก็ประพฤติปริวาสนะครับถ้าหากว่าประพฤติปริวาส 2-3 วันแล้วลาสิกขาออกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกอัปปานี้ก็ยังที่ว่ายังเป็นผู้ต้องอาบัติอยู่นะครับถ้าหากว่าก็กลับมาบวชใหม่ถ้าเหลือกี่วันก็ประพฤติปริวาสต่อนะครับ
ถ้าตอนที่ไปเป็นโยมแล้วเนี่ยก็ไม่มีอาบัติติดตามไปแต่ถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยประพฤติปริวาสไว้กี่วันก็ให้ประพฤติต่อไปสวดใหม่หรือเปล่าอาจารย์ครับในสมุทัยขันธกะนะในผมจำคับคล้ายคับคาอยู่นะครับเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวในนี้จะมีบาลีมีอรรถกถาขยายอยู่นะครับตรงๆใครพอจำได้ครับตรงนี้ครับไม่ต้องสวดใหม่นะครับผมบอกว่าใช้กำลังวาจาเดิมนะใช้อันเดิมได้เลยประพฤติต่อไปได้เลยประพฤติต่อได้เลยครับถามต่อนะครับผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อปลงผมเสร็จจึงทาขมิ้นที่ศีรษะได้ยินว่าการทาขมิ้นที่ศีรษะนั้นเพื่อดับกลิ่นคาวของคฤหัสถ์นี้เป็นความจริงถูกต้องใช่หรือไม่นะอันนี้คำถามแรกนะครับถ้าใช่คำถามต่อเนื่องการทาขมิ้นที่ศีรษะเพื่อดับกลิ่นคาวของคฤหัสถ์ในคำว่าดับกลิ่นคาวของคฤหัสถ์นั้นสามารถดับกลิ่นคาวของคฤหัสถ์ได้อย่างไรช่วยตอบด้วยมีที่มาอย่างไรครับอยู่ในคัมภีร์พระบาลีหรืออรรถกถาหรือฎีกาหรืออนุฎีกาหรือโชชนาหรืออื่นๆครับขอพระคุณเห็นไหมอาจารย์เนี่ยเห็นไหมอาจารย์ไปปลูกฝังยังไงเขาเอาหมดเลยทีนี้อาจารย์ไม่ใช่เฉพาะแค่อรรถกถาอย่างเดียวเอาหมดเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับรูปนี้เนี่ยยังไงก็ไม่พุทธวจนะอย่างเดียวแน่นอนแล้วใครคนนั้นถามครับเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังเจ้าของคำถามหน่อยโอ้โหแม่ถามดีนะครับอยู่ในบาลีหรือเปล่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับอยู่ในมหากัณฑกะในเรื่องของการปลงผมอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีเด็กมาบวชเนี่ยอุปชาก็ควรที่จะปลงผมให้อะไรให้นะครับเมื่อปลงผมเสร็จแล้วก็ควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจทาที่ศีรษะและร่างกายกำจัดกลิ่นคฤหัสถ์เสียแล้วพึงให้รับผ้ากาสายะ3ครั้งหรือ2ครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้นะครับอันนี้นี่ก็มาในมหาคณกะบรรพชาวินิจฉัยนะครับอรรถกถานะครับอรรถกถาสมันตประสาธิกานะครับอันนี้ก็มีกล่าวอยู่นะครับดับได้อย่างไรเนี่ยไม่มีบอกไว้ครับนะครับอาจารย์มีเหตุผลอะไรหรือไม่ครับดับได้อย่างไรครับใช้ขมิ้นทาแล้วก็ดับกลิ่นคฤหัสถ์ครับก็เป็นตรงนี้ไม่ต้องครับใช้คำอธิบายอะไรง่ายๆนะครับขมิ้นมีกลิ่นไหมครับมีครับธรรมดาของธรรมดาเนี่ยนะครับผมไอ้เรื่องกลิ่นคฤหัสถ์เนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะของผมเนี่ยผมกลิ่นพม่าชัดเจนกว่าเวลาผมมาจากพม่าทีเนี่ยผมไปนอนอยู่ใกล้ๆพระภิกษุหรือว่าไปเดินใกล้ๆโยมเนี่ยโยมจะปิดจมูกกันหรือบางทีเขาก็อาจจะเหม็นแต่เขาก็ไม่กล้าแสดงออกก็เกรงใจพระใช่ไหมครับหลายวันนะวันผมไปนอนวันหนึ่งผมก็ไปกับเพื่อนไปพักกับเพื่อนพระภิกษุท่านก็มันมดกวนท่านนะครับเจ้าวสินไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับเพราะห้องที่ผมพักก็มดเยอะเหมือนกันเอางั้นท่านก็มาพักกับผมแล้วกันถึงผมหลับได้ผมก็ธรรมดากลางคืนเวลาเหนื่อยก็มีกลเหมือนกันนะครับท่านบอกโอ้ยผมนี่นอนไม่หลับผมไม่ทำไมท่านตื่นเปิดไฟมาแต่ดึกโอ้ยผมนอนไม่หลับแล้วครับท่านเสียงหนวกดังหนวกหูด้วยเหม็นด้วยโอ้ยทำเหม็นอะไรครับโอ้ยยังไงเหม็นตัวท่านนั่นแหละเอานะมดก็มีด้วยเฮ้ยผมก็อาบน้ำแล้วจีวรผมก็เป็นไงนะครับบางทีมันไอ้อย่างนี้นะครับผมที่ผมได้พอชัดเจนจะมีแต่กลิ่นพม่านะครับไอ้นี่ไอ้กลิ่นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับก็คนอาบน้ำใหม่ๆนะครับใช้ดินฟอกแล้วก็เอาไอ้อะไรเหมือนเป็นพิธีนะครับเป็นพิธีแต่ลองกินของมันเดิมๆนะครับมันก็มีกลิ่นไม่ไปไหนหรอกนะครับกลิ่นตัวมันออกมาจากไหนอ่ะของคนไหนกลิ่นหอมบ้างครับตัวกลิ่นตัวใครหอมบ้างครับไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การที่เขาเรียกคนเวลาจะบวชเนี่ยนะเวลาเป็นนาคเรานึกถึงตอนเป็นนาคครับบางคนเขาจะเอาอะไรขมิ้นชันหัวก็โดยปกติแล้วเนี่ยของคนน่ะมันจะใช้ของหอมใช่ไหมใช้กลิ่นของหอมอะทาเวลาจะไปที่ไหนก็แอ็กซ์อะไรเข้านะครับหรือว่าไปนู่นอะไรเงี้ยนะครับมันหอมไงกลิ่นที่เคยใช้จริงๆมันเป็นของหอมใช่ไหมตอนนี้มาถูได้ดิน
เอาดินถูแล้วก็ยังกินกับขมิ้นนะครับไอ้กินหอมๆนั่นก็ไม่มีมันก็อย่างน้อยๆมันก็ละขี้หีสัญญาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไอ้กินของถ้าก็เอาไอ้พวกของหอมออกหมดไอ้ของที่กินตั้งแต่ครับเป็นคฤหัสถ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมันออกมามันก็กินคฤหัสถ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดแบบนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้เปลี่ยนกินให้ละไอ้พวกกินที่คุ้นเคยอยู่อ่ะโดยมากชาวบ้านชาวช่องก็จะใช้พวกของหอมใช่ไหมครับเรามาถูขี้เอาดินเหนียวไปถูตัวบ้างดิเอาขมิ้นใส่ลงไปหน่อยดิเออกินมันก็แปลกอย่างน้อยก็ลืมไปหน่อยไอ้คือละแบบนี้แต่ว่าจะละกินเหม็นนั้นมันละไม่หมดหรอกคุณกินอะไรเดี๋ยวมันก็ออกมาเรื่อยๆบางคนบอกผมไม่ต้องอาบน้ำวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนเลยโอ้โหนะจริงๆเนี่ยมันไม่ไอ้สิ่งสกปรกมันไม่ไอ้มาจากข้างนอกไม่เท่าไหร่นะครับที่ออกมาจากข้างในนั่นแหละเยอะอินเดียเออใช่พม่ากับอินเดียนี่คล้ายกันครับบางทีผมก็เจอคนกินตัวแรงๆผมก็เหมือนรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับแต่พอเราตัวใหญ่ๆแล้วกินมันออกแบบนี้นะครับคนอื่นก็อึดอัดก็มีเพื่อนพระภิกษุรูปหนึ่งท่านพูดตรงที่สุดผมเหม็นท่านนั่นแหละนะก็อันนี้มันเป็นแต่ผมก็ไม่รู้สึกเหม็นตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นวิบากกรรมท่านเองนะครับ